สงฆ์ลงโทษและระงับกรรมต่อมาสงฆ์ได้ลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งห้ามสมโภคกับสงฆ์ท่านถูกสงฆ์ลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจึงสึกภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนภิกษุอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจึงสึกเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ